วัสดีนะคะพี่เจียพลายรจนาศรีไพโรจน์นะคะดีไซน์ดีเรคเตอร์จาก P Landscape ค่ะค่ะสวัสดีค่ะตาวค่ะพัฒภากิจรุ่งเรืองค่ะเป็น Landscape Designer P Landscape กันค่ะพี่คิดว่าในปัจจุบันนี้เอาเทรนด์ทั่วไปเนี่ยในเทรนด์การเวลบีอิ้งหรือการอยู่แบบอย่างสุขภาวะที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่ามันมีเรื่องโรคระบาดมันมีเรื่องฝุ่น PM หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยช่วงระยะหลังนี้พี่คิดว่าเป็นเทรนด์ของโลกมาที่ว่าอัตราการเกิดต่ำหรือที่แบบว่าเหมือนเราจะทำโครงการซีเนียร์ลิฟวิ่งยังไงให้แบบว่าคนอยู่อย่างเวลบีอิ้งมีสุขภาวะที่ดีแล้วก็แบบว่ามีความสุขทางกายและใจที่อยู่อาศัยของซีเนียร์ลิฟวิ่งเนี่ยแน่นอนว่าในเชิงฟังชั่นอลหรือว่าทั้งฟิสิกอลและทั้งมินเทอริตี้เป็นสิ่งที่เราต้องพูดคิดใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่ากำลังกายกำลังใจมันต่างกันเยอะพอสมควรสังคมประเทศไทยเราอยู่แบบมัลติเจเนเรชันอยู่บ้านพี่มีนักเด็กอายุ2ขวบ72ขวบอะอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคือแบบว่าเด็กเนี่ยทำอะไรไม่เป็นค่อยๆเรียนรู้อย่างช้าๆทุกอย่างมันมีแต่ความเบิกบานว่าเด็กน่ารักถูกปะแต่ขณะผู้ใหญ่ที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิตเนี่ยมันคือการสังเกตในแบบการเคลื่อนไหวการมองการสัมผัสการได้กลิ่นรวมถึงการได้ยินอันถัดไปคือเชิงเมนเทอริตี้พอเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแต่ละคนก็อินดิวิดวลอยู่แต่ละบ้านถูกปะเพราะว่าความโซเชียลไลฟ์อาจจะน้อยลงว่าเพื่อนอาจจะไม่ค่อยอยู่ฟิสิกอลร่างกายเดินทางไม่สะดวกอาจจะไม่สามารถไปคอนเนคกับเพื่อนๆได้เหมือนก่อนลูกก็อาจจะต้องทำงานอะไรประมาณนี้มันก็แบบคล้ายๆว่า mentality มันตกจริงๆอ่ะมันทำให้หงอยเหงาแต่คีย์ของ Aspen Tree ก็คือการอยู่อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันด้วยเป็นสังคมของ Senior Living and also Multi Generation ที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาให้ความสำคัญของครอบครัวแต่ plus ก็คือนอกจากความสำคัญของครอบครัวมีที่ให้ผู้สูงอายุสามารถมีสังคมร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันต้องเสริมพี่เจมส์นิดนึงว่าพอดีว่าแอนทีเหมือนมันอยู่ในไซส์ใหญ่ของ The Forestia ใช่ไหมคะที่มันมีอีกหลายยูสแล้ววัยรุ่นไปทำงานตั้งต้นหรือว่าคือเขาอารมณ์เหมือนกับเป็นเหมือนแบบครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วไปมาหาสู่กันได้เป็นคาเฟ่คอมมูนิตี้เราทีนี้พอของ Landscape ได้รับโจทย์มาที่ให้ออกแบบ Aspen เนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็คือคิดถึงคีย์หลักที่แบบว่าเราจะ create garden of happiness garden ก็คือ garden คือสวนโดยที่ในดีเทลในรายละเอียดตารางมันก็จะมีสิ่งที่เราอยากจะใหเขาเรียนรู้ยกตัวอย่างเช่นอย่างคีย์ของ Aspen เนี่ยอย่างแรกก็คือแบบ empowering เรา encourage คนที่มาอยู่ที่เนี่ยโอเคเขาอยู่ห้องชุดเขาอะไรประมาณนี้เราจะ empower หรือ encourage เขาอย่างไรให้ออกมาใช้ชีวิตที่ outdoor ด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมี interest หรือว่ามีจุดที่แบบว่าจุดสนใจทำไมฉันอยากมาที่เราแอบซ่อนอยู่เยอะๆอย่างแรกเรา empower ให้คนเขา notice ถึงความเปลี่ยนแปลงของ season อย่างเช่นว่าเราจะรู้แล้วพอฤดูแล้งต้นปีนิดหน่อยดอกไม้ในสวนต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูอะไรประมาณนี้มันทำให้คนรับรู้ถึง timing หรือว่ากระทั่งในแง่ joyful หรือแง่ delightful เรา garden of happiness ใช่ไหมเราเอาสวนนำเราก็ลองมาคิดถึงแบบ design nostalgiaของรุ่นคุณปู่คุณย่าหรือกระทั่งจะไล่มาแบบรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราในยุคนั้นเขาชอบอะไรทั้งเด็กและทั้งผู้สูงอายุหลายคนพอหวนกลับไปจะชอบความมีสีสันหรืออะไรประมาณนี้และ at the end รางวัลของมันก็คือการเอาชนะตัวเองในทุกๆวันวันนี้ฉันเดินได้รอบครึ่งแต่ปีหน้าฉันอาจจะเดินได้3รอบเดินโชว์ลูกโชว์เด็กหรือว่าชวนเด็กมาเดินด้วยหรืออะไรประมาณนี้เราอันนี้พูดเรื่องคนนะ human being นอกเหนือไปจากนั้นนอกจากสังคมพืชเรายังคอนเนคไปถึงสังคมสัตว์เงาตาวมี bird bath มีอะไรพวกนี้มีกระรอกมีอะไรอย่างเงี้ยที่มาอยู่ร่วมกันมันก็เป็นแบบโมเมนต์ของชีวิตมาถึงหัวข้อสุดท้ายอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องการ caring และ nurturing หัวใจของ Aspen Tree อยู่ที่ Clubhouse Clubhouse ก็คืออยู่ตรงกลาง community เลยเพราะว่า Clubhouse เนี่ยเป็นพื้นที่ share facility ที่เราอยากให้คนเข้ามาengagement ด้วยการโดยที่ทาง Aspen Tree เองก็มีโปรแกรมหลายอันที่อย่างที่บอกว่าเซตกับโอเปอเรเตอร์ว่ามีโปรแกรมทางโซเชียลมีคลาสหรือมีกระทั่งว่า day care ที่สามารถอันนี้เราอยู่เป็น family ใช่ไหมคะบางทีอาจจะแบบว่าเช้าขึ้นเราพาคุณแม่เนี่ยไปเช็คอินที่ day care แล้วมันก็จะมีกิจกรรมเป็นคลาสอะให้เราทำเช้านี้ไปเรียนถัดไปช่วงบ่ายมีช่วงสันทนาการเย็นเหมือนคล้ายๆว่ารุ่นลูกกลับมาก็อาจจะมารับคุณแม่กลับไปทานข้าวด้วยกันที่บ้านรวมถึงงานสุดท้าย nurturing เนี่ยมีใกล้ๆขับเท้ามีอีกตึกหนึ่งเลยที่เราเรียกว่า health center ซึ่งในโซนในหับตัวนี้เนี่ยมันก็มีพาร์ทหรือมีเป็น section ที่แบบว่าสำหรับ service ด้านนี้ด้วยซึ่ง facility ที่เกิดรอบๆบริเวณนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่อีก another level หนึ่งมันก็จะมีส่วนที่ค่อนข้างเป็น enclosed สำหรับคนดิเมนชีมันจะมีข้อจำกัดมากขึ้นไปอีกเราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะชะลอการเสื่อมถอยของทั้ง physical และ mentality ให้ได้นานที่สุดเรากำลังดีลกับ
ับ special user ใช่ป่ะพี่ให้หลักการอย่างแรกเลยไงพวกอาจารย์หรือว่าทุกท่านที่มารีวิวก็ต้องคิดแบบพี่ก็คือ safety first แน่นอนทุกอันต้องมีความปลอดภัยแต่นี้ต้องปลอดภัยปลอดภัยทั้งกับเขาเองปลอดภัยกับคนรอบข้างหรืออะไรประมาณนี้อันนี้อย่างแรกต้องสังเกตการสังเกตอันนี้ช่วยได้มากตอนทํา Aspen Tree พี่คิดว่าเหมือนจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสังเกตแต่เหมือนพอต้องทําอ่ะมันทําให้ปลุกความสังเกตของเราไปเองพี่ดูแล้วพี่ก็จะเทียบกับเด็กตลอดเวลาเช่นอ๋อคนแก่วัยประมาณนี้เขาจะคล้ายๆกับเด็ก2ขวบเราให้ความสุขกับเด็กยังไงเราจะค่อยๆช่วยชะลอเวลาอันนี้กับคนผู้สูงอายุยังไงให้แบบเหมือนเขามีความสุขด้วยแล้วก็แบบภาคภูมิใจอ่ะในอันนี้ special user แบบเนี้ยเหมือนเป็น user ที่ช่วงก่อนๆเราอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงนะแต่ว่าพอยิ่งถ้าเกิดสมมติน้องๆรุ่นใหม่ช่วยกันสนใจช่วยสังเกตอนาคตอ่ะมันก็ต้องมีแนวโน้มว่าจะช่วยกันพัฒนาให้ความเป็นอยู่เขาดีขึ้นเลยประมาณนี้ยุคพี่เนี่ยบวกลบ5ลง5เนี่ยเทรนเรื่อง special user ก็มาได้แต่ตอนนั้นแต่ยุคนั้นเนี่ยโรคภัยหรือว่าการแตกแขนงยังไม่ได้เยอะเท่านี้ใช่ไหมคะโดยมากที่ป๊อปปูล่ามากก็โอเคผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือแบบอาจ special user วันนั้นก็คือทหารพิการผ่านศึกหรือแบบว่าเด็กไปเลยหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่า senior living ยังไม่ได้เป็นที่ฮิตนะตอนนั้นถึงขั้นว่าในแต่ละปีมีการขิงกันว่า all user ฉันเป็นมะเร็งใช่ไหมไม่หรอกฉันจะทำทหารผ่านศึกที่พิการแล้วเป็นมะเร็งอะไรแบบนี่อํากันเล่นอะไรประมาณนี้แบบว่าซึ่ง at the end แล้วอ่ะการเอา special user อย่างนั้นมาทำอ่ะมันก็ดีตามที่เราเข้าใจเขาอยากรู้ซึ่งไม่งั้นมันก็เหมือนแค่เป็น topic แล้วสุดท้าย at the end เราก็เผื่อตัวว่าดีไซน์ออกมาเหมือนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าจริงๆมันไม่สำคัญหรอกว่าทำอะไรแต่ขอให้แบบรู้จริงแบบเหมือนไปเข้าใจเขาอย่างถ่องแท้จริงๆแล้วมันจะได้รีเฟล็กออกมาได้ไม่งั้น at the end มันก็เป็นชื่อของโครงการทหารผ่านศึกหรืออะไรแต่พี่ไม่ได้ทำนะโครงการทหารผ่านศึกอะไรประมาณนี้แล้ว at the end มันก็ออกมาเหมือนแบบที่ทั่วๆไปไม่ได้คิดถึงว่าเขาอาจจะพิการหรือเขาอาจจะอะไรประมาณนี้ถ้าถามว่าthesis ได้อะไรจาก thesis แล้วก็เกี่ยวกับการทำงานจริงยังไงอ่ะคิดว่าอาจารย์ที่จูเลียค่ะก็คล้ายๆกับลูกค้าแต่ว่าเหมือนตอนนั้นอ่ะมันต่างจากลูกค้าตรงที่ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนสร้าง requirement เราอ่ะถามตอบตัวเองเหมือนสร้าง requirement เองตอบ requirement เหมือนคิดให้มันกลมใน thesis ของเราแล้วก็ตอบคำถามเขาให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดในการทำงานจริงลูกค้าจะเป็นคนเหมือนครึ่งนึงก็เป็นคนสร้าง requirement ให้เราแล้วเราจะ fulfill requirement ตรงนั้นยังไงแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นยังไงในฐานะแบบที่เราเป็น landscape ก็ต้องขอบคุณที่แบบเลือกบริษัทเราให้มาแชร์ information ให้กับเด็กผู้หลังๆขอบคุณมากนะคะ